ับวันนี้มีการชุมนุมเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับเป็นการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้านะครับซึ่งวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมอีกแบบนึงนะครับเขาบอกว่าเป็นการจัดกิจกรรมในเชิงลักษณะของกีฬาหรือกีฬาสีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของการชุมนุมที่เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับล้อเลียนพลเอกประยุทธ์ต่างๆนานาปฏิบัติการไล่ล่าทรราชนะครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือการชุมนุมในลักษณะนี้มันเกิดขึ้นคู่ขนานกับการจะเรียกว่าชุมนุมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่เป็นเรื่องของการรวมตัวของคนรุ่นใหม่หรือของเด็กอีกกลุ่มหนึ่งบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับตอนนี้มีคำที่เรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มทะลุแก๊สนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกลุ่มทะลุฟ้าแต่ก็เป็นกลุ่มซึ่งมีความเคลื่อนไหวของตัวเองในพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงอย่างต่อเนื่องนะครับมุมมองที่สังคมมีต่อกลุ่มนี้นั้นแตกต่างกันไปบางคนมองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มซึ่งนิยมความรุนแรงนะครับขณะที่บางกลุ่มนั้นมองว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่เป็นเหยื่อของสังคมซึ่งเกิดการระบาดของโควิดนะครับแล้วสื่อจำนวนมากพยายามจะไปเจาะว่าเด็กเหล่านี้ที่มาเป็นไปเป็นอย่างไรนะครับปรากฏว่าในข้อมูลที่สื่อหลายแขนงได้มานั้นมีความคล้ายคลึงกันอย่างนึงคือเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า18และจำนวนมากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ทำไมถึงรู้แบบนั้นเพราะว่าในการจับกลุ่มที่เกิดขึ้นในรอบ 2-3 วันที่ผ่านมานั้นเด็กที่ถูกจับนั้นส่วนใหญ่เป็นเด็กต่ำกว่า15นะครับและส่วนที่เหลือประมาณ 30% เป็นเด็กอายุประมาณต่ำกว่า18จนถึง15เหตุผลที่เด็กออกมาร่วมชุมนุมนะครับหรือออกมาทำกิจกรรมในแบบซึ่งเจ้าหน้าที่มองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่จำนวนมากบอกว่าตัวเองตอนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับโรงเรียนปิดโรงเรียนไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เนื่องจากการระบาดของโควิดหรือแม้กระทั่งเด็กบางรายบอกว่าตัวเองมาจากครอบครัวซึ่งทั้งพ่อและแม่นั้นไม่มีงานทำบางรายมาจากครอบครัวซึ่งพ่อและแม่เสียชีวิตจากการระบาดของโควิดดังนั้นข้อมูลของสื่อชี้เห็นว่าจริงๆเราอาจจะต้องมองว่าเด็กเหล่านี้นะครับมาจากความมารวมตัวกันบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลด้วยวิถีทางที่เด็กแบบนี้คิดว่าเหมาะสมในมุมมองของเขาเองนะครับซึ่งก็แปลว่ารัฐบาลอาจจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจหรือมีวิธีในการปฏิบัติการกับเด็กกลุ่มนี้ในรูปแบบใหม่นะครับจะมองว่าเป็นอาชญากรหรือไม่ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆมันมีที่มาที่ไปทางสังคมให้เด็กเหล่านี้ต้องออกมาเคลื่อนไหวกันนะครับในการให้สัมภาษณ์กับไอลอหรือรีพอร์เตอร์นั้นเด็กคนนึงบอกว่ามาเพราะไม่มีจะกินเขาบริหารแบบนี้นะครับหมายถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารแบบนี้บ้านเมืองก็แย่บ้านผมก็แย่จะแก้ปัญหายังไงมาคุยกันสิไม่ใช่มาหลบหน้ากันแบบนี้นี่คือคำสัมภาษณ์ที่ปรากฏกับรีพอร์เตอร์นะครับนี่ก็คือมุมมองของเด็กที่ให้สัมภาษณ์กันนะครับความพยายามของรัฐในการจัดการของกับเด็กกลุ่มที่ชุมนุมกลุ่มนี้ต้องถือว่าเดินหน้าสู่การใช้ความรุนแรงอย่างเต็มพิกัดแล้วก็เริ่มมีการตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่ารัฐเข้าใจหรือเปล่าว่ากลุ่มที่มาชุมนุมกลุ่มนี้กลุ่มที่มีกิจกรรมลักษณะนี้นั้นจำนวนมากเป็นผู้เยาว์และมาตรฐานในการปฏิบัติกับกลุ่มผู้เยาว์นั้นแตกต่างนะครับกับกลุ่มคนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับการเปิดเผยข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิชนเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจนะครับว่าในการจับกลุ่มที่เจ้าหน้าที่รัฐทำกับเด็กกลุ่มนี้ในวันที่20และ21นั้นเกือบทั้งหมดรายงานตรงกันว่ามีการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีเด็กที่ศีรษะนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่ให้เด็กพบกับทนายไม่ว่าจะเป็นการพยายามทำให้เด็กนั้นเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาโดยที่ไม่มีหลักฐานทางเอกสารหรือว่าไม่มีประจักษ์พยานให้เด็กได้เป็นที่พึ่งอย่างชัดเจนนะครับเด็กบางรายให้สัมภาษณ์กับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิชนแบบนี้เลยว่านอกจากจะถูกจับนะครับนอกจากจะถูกใช้กำลังแล้วรูปแบบของการใช้กำลังมีตั้งแต่การตีหัวนะครับมีตั้งแต่การเตะนะครับแล้วก็มีตั้งแต่เรื่องของการข่มขู่ต่างๆนานายิ่งไปกว่านั้นนะครับในรายงานของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีการเปิดเผยว่าการยิงกระสุนยางซึ่งสังคมตั้งคำถามว่าเป็นความรุนแรงหรือไม่เจ้าหน้าที่รัฐยืนยันไม่ใช่ความรุนแรงนั้นในกรณีของการจับกุมที่เกิดขึ้นในรอบวันที่20และอาจจะรวมถึง21ด้วยนั้นมีเด็กอย่างน้อย2รายที่จำเป็นจะต้องผ่าตัดเอากระสุนยางออกนะครับซึ่งสาเหตุว่าการโดนยิงด้วยกระสุนยางนั้นไม่ได้แปลว่าการยิงด้วยกระสุนยางเป็นเรื่องซึ่งไม่มีอันตรายนะครับถ้ากระสุนยางสามารถเข้าไปฝังในเลือดเนื้อของคนจนถึงขั้นที่จำเป็นจะต้องผ่าตัดออกไปได้นั้นแปลว่าการยิงกระสุนยางที่ผิดปกตินะครับหรือว่าการยิงกระสุนยางแบบยิงตรงหวังผลในระยะประชิดนั้นสามารถเป็นอันตรายจนถึงขั้นที่กระสุนยางเข้าไปยังร่างกายของคนจนเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องผ่าออกได้นะครับดังนั้นเรื่องของการชุมนุมที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงถือว่าเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าเป็นเรื่องซึ่งจำเป็นจะต้องยอมรับความจริงนะครับว่ามีความสลับซับซ้อน
ม่ใช่เป็นแค่เรื่องของกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มอันธพาลที่รัฐพยายามจะบอกว่าเป็นกลุ่มกวนเมืองแต่หลายคนนั้นมาประท้วงมาแสดงออกแบบนี้บนมุมมองของพวกเขาที่เขาเชื่อว่าเขามาทำการประท้วงเนื่องจากพ่อแม่เขาติดโควิดเนื่องจากเขาเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารประเทศที่ล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิถีทางแบบปกติไม่ว่าจะเป็นผ่านสภานะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านการตรวจสอบขององค์กรอิสระต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ่านการประท้วงในรูปแบบต่างๆนั้นไม่สามารถทำให้พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งได้เลยจนทำให้คนจำนวนหนึ่งในเด็กกลุ่มนี้เชื่อว่าการรวมตัวแบบนี้ปฏิบัติการแบบนี้พฤติกรรมซึ่งทำให้ชุดควบคุมฝูงชนเหนื่อยล้ากับการไล่ล่าเด็กไปเรื่อยๆแบบนี้นั้นคือทางออกของการประท้วงและคือหนทางหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรืออย่างน้อยก็ทำให้ความชอบธรรมของรัฐบาลลดน้อยลงนะครับนี่ก็คือเรื่องของกลุ่มเด็กดินแดงซึ่งมีแนวทางในการเรียกร้องมีแนวทางในการประท้วงของตัวเองจะถูกหรือผิดวินิจฉัยกันไปนะครับแต่ว่ามูลเหตุนั้นจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจและยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนเหล่านี้จำนวนมากคือเยาวชนดังนั้นวิธีการที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ใช้กับเยาวชนนั้นจะใช้กระสุนยางยิงจะใช้วิธีจับและทุบตีทำร้ายไม่ได้ต้องย้ำนะครับว่าเด็กที่ถูกยิงด้วยกระสุนยางจนจำเป็นจะต้องผ่าตัดที่ขาออกไปนะครับกระสุนยางซึ่งฝังอยู่ที่ขาออกไปนั้นรายหนึ่งอายุ13และอีกรายหนึ่งอายุเพียง14รายซึ่งถือว่ายังเด็กมากนะครับนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์ชุมนุมที่ดินแดงนะครับส่วนเรื่องของม็อบทะลุฟ้าก็มีความเคลื่อนไหวซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นภาพต่อไปนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ใกล้กับร .1001 เห็นชุดคอฝอยู่ไกลๆนะครับพยายามรวบตัวมวลชนอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับกราบขออภัยด้วยถ้าภาพอยู่ไกลนะครับตอนนี้อยู่ที่3อยู่ที่แยกดินแดงชุดที่คอฝอวิ่งมานั้นก็คือห่างกันประมาณ 2-300 เมตรนะครับมีมวลชนคอยโบกอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอะไรต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวก็ดูภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันเจ้าที่น่าจะรุกเข้ามานะครับแต่คือนะฮะนี่ฮะเจ้าที่ลงมาจากทางด่วนนะครับนี่นะครับเจ้าที่ลงมานะครับดูเลยฮะดูเลยฮะเป็นหัวนะฮะเป็นหัวเป็นท้ายแล้วครับเป็นหัวเป็นท้ายแล้วครับเป็นหัวเป็นท้ายแล้วครับดูนะฮะล้มมอเตอร์ไซค์ล้มเป็นแถวเลยดูนะฮะวิ่งหนีนะครับนี่ฮะโดนปิดหัวปิดท้ายบอกแล้วนะครับนี่ฮะปิดหัวปิดท้ายนะครับนี่ฮะพอพี่เบาๆเบาๆนู่นนะฮะปิดหัวปิดท้ายบางส่วนเดี๋ยวเขาไปทางด่วนนะครับบางส่วนเขาไปทางด่วนเนี่ยฮะบอกแล้วนะครับวันนี้เจ้าที่ไม่ได้เปิดพื้นที่นะครับนู่นนะฮะหนีขึ้นไปบนทางด่วนเยอะเลยนะครับดูนะฮะโน่นนะฮะมีเสียงประทัดเหนือนะครับดังเป็นระยะแล้วก็มีพลุด้วยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นชุดควบคุมฝูงชนยังคงอยู่ห่างนะครับเข้าใจว่ากำลังตั้งแนวเดินมานะครับเข้ามาหากลุ่มมวลชนทำให้แตกคือออกมาแต่ก็มารวมกลุ่มกันใหม่อีกครั้งนะครับในเวลาอันรวดเร็วไม่ถึง1นาทีอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็เหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาหลายระลอกนะครับเฉพาะวันนี้ก็มากกว่า5ครั้งที่ผลัดกันถอยผลัดกันรุดหน้าอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะเดิมนะครับชุดควบคุมฝูงชนระยะหลังก็จะเหมือนว่ามาตรการในการเข้ายึดพื้นที่เข้าสลายการชุมนุมก็จะไม่ได้เกลี้ยกล่อมเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมานะครับมีการใช้น้ำฉีดนะครับแล้วก็มาเดินมาเป็นช้าๆนะครับเป็นไม่ได้เป็นการตั้งแนวนะครับวันนี้ก็จะมีรถของประชาชน
นะครับรถของมวลชนต่างๆถ้าจอดไว้ก็จะได้มีเสียงเตือนนะครับเมื่อมีเสียงพลุมีแรงสั่นสะเทือนต่างๆอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นบางส่วนก็เป็นการเปิดคล้ายๆแตรนะครับเปิดคล้ายๆวอร์ดเมื่อมีการยิงพลุลักษณะนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมสังเกตเห็นไปพร้อมกันมวลชนก็จะกรูกันเข้าไปคอฟอก็จะกรูเข้ามาแล้วก็แตกกระจายออกไปนะครับเมื่อรถจีโน่ฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับไล่ฉีดเรียกว่าไล่มวลชนให้ออกจากรัศมีนะครับแล้วก็ถอยกลับไปในแนวของชุดควบคุมฝูงชนเช่นเดิมนะครับ